เรากำลังจะออกจากที่นี่เอาแปะเอาแปะเอาแปะฝั่งไหนนี่ฝั่งไหนฝั่งไหนดีวะคุณว่าฝั่งสามใบฝั่งนี้ป่ะผมว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาฝั่งนี้แปะแปะแปะYeah. โอ้โหวันนี้ไม่ได้กลับบ้านกันหรอกผมบอกเลยวันนี้ไม่ได้กลับบ้านกันแน่ๆเอาล่ะทุกคนสวัสดีในวันนี้พวกเรานั้นจะต้องมาโชว์ความสามารถขุดอย่าเพิ่งหยิบสิเดี๋ยวถ้ามันเป็นกับดักขึ้นมานะแล้วพวกเราจะตายกันหมดนะคุณอัดเฮ้ยวางที่เดิมแล้วผมอธิบายก่อนในวันนี้เนี่ยพวกเรานั่นจะต้องมาโชว์ความสามารถทางด้าน IQ ในการหนีมีป่ะวะน่าจะมีบ้างนะแต่ตอนเนี้ยเราเนี่ยกำลังติดอยู่ในเขาวงกตแห่งอียิปต์เรานั่นจะต้องหาทางออกไปได้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะคุณเห็นเลขไหมอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาแล้วเวลามันนับถอยหลังปะเนี่ยไม่ใช่ข้างบนนับ14เนี่ยมันนับถอยหลังเนี่ยเราต้องออกให้ได้ภายใน15นาทีทุกคนนับเฮ้ยคุณเจออะไรอ่ะโทเค็นฟาวหาแล้วหาไอ้นี่อะไรคุณเจออะไรเจออะไรเก็บมันเป็นเหมือนต้องตัวต่อพันปีไหมเนี่ยเฮ้ยไอ้สฟิงค์นี่มันดูมีมันสัญลักษณ์อยู่นะเฮ้ยผมเจอกระเป๋าผมเปิดกระเป๋าก่อนละกันกระเป๋าแล้ววะเฮ้ยหาผมเปิดเฮ้ยโอ้โหเจอที่ปัดเจออันนี้หยิบไม่ได้แถลงเจอเดี๋ยวทำไมของขยายเจอกล้องเจอหนังสือเจออะไรอยู่นะหมดแล้วกระเป๋าเล็กแค่นั้นมีของเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะคุณอาร์ตเออมีนี่กล้องคุณเอาแถลงมาดิผมว่าแถลงเนี่ยน่าตีไหพวกนี้ได้ตีแล้วผมจะตีแล้วนะเฮ้ยตีเลยเฮ้ยในนี้นี่ไงมันบอกกันนับเลขว่ะไหนสมุดเหรอนี่หนังสืออยู่นี่หนังสืออยู่นี่คุณอ่านหนังสือไปเดี๋ยวผมเนี่ยจะพังไหพังไอ้ไอ้นี่พังไม่ได้ว่ะคุณวนาต้องปัดเดี๋ยวผมมีที่ปัดผมปัดให้ยาปัดอะไรยาเยอะอะไรกันวะเห็นไหมเฮ้ยไหนไอ้นี่ผมไม่ยาอะไรคุณเจออะไรคุณโมนามีหนังสืออยู่หนังสือมันบอกว่าไอเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขบอกเว้ยอะไรวะเนี่ย110คือบางทีอ่ะเราจําเป็นต้องใช้สมองเยอะขนาดนี้มั้ยเนี่ยโหอะไรวะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวคุณโมจําไว้ก่อนนะอะไรคุณนี่อะไรไอใบเนี่ยผมวางที่พื้นเค้าบอกว่าให้เอาแว่นขยายอ่ะส่องที่ไอ้นี่เว้ยที่ผมหยิบส่องก่อนอ๋ออ่ะส่องสิคุณนัทส่องไหนเจออะไรบ้างมั้ยผมขอดูด้วยคุณดิมีไหมคุณเห็นไหมไม่เห็นคุณหมุนสิคุณหมุนอะหมุนผมหมุนอยู่ไหนดูดิคุณนี้คิดว่ามันมีอะไรป่ะผมวะมันก็มีสัญลักษณ์อยู่แค่นั้นแหละใช่มันบอกว่าให้เอาบ้านขยายถือมาแล้วนี่แต่เนี่ยครับผมหรือเราต้องวางอย่างนี้เฮ้ยนี่อันนี้คุณรู้สึกว่ามันวางแล้วมันพอดีแท่นเลยไหมอันนี้ที่ผมวางเนี่ยเออเออแล้วอีกฝั่งอยู่ไหนเฮ้ยนี่คุณเห็นนี่ไหมเนี่ยคุณเห็นสัญลักษณ์นี่ไหมที่ผมย่อยอยู่เนี่ยเออคุณโมในหนังสือสัญลักษณ์อันนี้มันบอกว่าอะไรฮะคุณโมนี่สัญลักษณ์ตรงนี่หนังสืออยู่นี่ป่ะเนี่ยดูไหนดูซิอียิปต์หนังสือการวิเคราะห์อียิปต์เนี่ยทำไมหน้านี้มันดูไม่มีอะไรเลยวะเฮ้ยนี่ไงมันคือ darkness grh ความมืดมิดไงฮะปิดไฟแล้วนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะพอกดอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะมีคำใบ้ออกมาให้เรานะคุณเห็นไหมบอกว่าให้เอาไอ้นี่วางเอาหัวจุ่มเลยแบบจุ่มเลยนะได้ๆเอามาวางบนพื้นเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอะไรมาวางเขาบอกว่าเรานั้นเนี่ยอาจจะต้องยกสฟิงค์ใส่ในรูหรือเปล่าชัวไอ้รูเนี่ยรูเนี่ยนะผมวางสวิงอยู่ไหนเฮ้ยวางไว้เฮ้ยจุ๊ยของจริงว่ะสฟิงไว้ล่างเหรอเอาวางนี่มาดูกันไหนดูดิเราแว่นขยายไงแว่นขยายใช่เราจะแว่นขยายนี่ดูอ่ะซองมีอะไรบ้างวะยึกไหนอ่ะเออแล้วยึกมันคืออะไรวะไม่มีอะไรอ่ะให้ตายสิยึกคืออะไรไอ้นี่ก็กดไม่ได้แล้วไม่ส่องอะไรวะตอนเนี้ยหรือว่าเราหรือว่าเราต้องฉาบไม้เหรอไอ้ไม้พวกนี้เอ้ยอะไรเอ้ยอะไรอ่ะน้ำแร่อะไรอ่ะหมดโยนทิ้งพื้นมันขยับได้เลยอ่ะเฮ้ยได้เจออะไรใต้พื้นเฮ้ยคุณนี่ผมขยับพื้นเจออะไรเห็นแล้วเหรียญเหรียญเออเหรียญโทเค็นเพื่ออะไรวะเนี่ย
ันคือโทเค็นตัวนี้ตอนเนี้ยเอางี้หนังสือเปิดดูเลขก่อนดีกว่ามันเลขอะไรขีด U เท่ากับ10วนๆเนี่ยเท่ากับ100ไอ้ที่มีสามเหลี่ยมมีปากเนี่ยเท่ากับ 1,000 แล้วเลขมันอย่างเยอะเลยนิ้วเนี่ยเลขมันเยอะจังวะนิ้วเนี่ยเท่ากับ 10,000 กบเนี่ยเท่ากับ 100,000 แล้วคนนั่งเนี่ยเท่ากับ 100,000เอาเดี๋ยวผมไปหยิบกระดาษมาจดก่อนตอนนี้เนี่ยคนนั่งอ้าปากเนี่ยคือตัวแรกที่เราเจอคือ 1.0001 1,000 ใช่ไหมมันคือ 1,000 ใช่ไหมเราดูการคอมไบดิ้งนะมันมีการรวมตัวด้วยเหรอใช่ใช่คือการรวมตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าวนกับขีดๆเนี่ยเท่ากับ 102แล้วถ้าเกิดว่าวนอยู่ข้างบนขีดอยู่ข้างล่างวนเท่าไหร่100 3เท่ากับ103ไม่ตอนนี้เราเจอมั้ยมันไม่มีวนมันไม่มีแบบคอมไบเว้ยคุณอาร์ตตอนเนี้ย103ผมบอกเลยว่าผมมีความรู้สึกว่าเรานะเนี่ยจะต้องตายกันหมดหน้าที่แห่งนี้แน่ๆ103 103 103บวก110เป็น213 213 213บวก103 216 226 226 3,000 3,2263,226 อ่ะคุณได้อ่ะ 3,226 อ่ะเฮ้ยคุณลองดูแน่ใจเหรอได้ปะวะไม่ได้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ต้องนับไงอ่ะ103 110ผมกำลังเลื่อนพื้นดูอยู่ใครเขานับปลาอะไรวะเนี่ยผมกำลังเลื่อนพื้นดูอยู่มันมีคำใบ้โผล่ขึ้นมาสฟิงเนี่ยมันเป็นรูปสฟิงน่ะเนี่ยสฟิงทำไมสฟิงเนี่ยอาจจะเป็นแบบเอาไปไว้ไหนไม่รู้มันไม่ขึ้นอะไรเลยอาจจะต้องเอาสฟิงใส่เข้าไปอีกรอบเปล่าใส่เข้าไปหรือเปล่ามันเป็นรูปสฟิงเนี่ยมันเป็นรูปสฟิงไม่ได้แล้ววะสฟิงเนี่ยมันอาจจะเอ้ยสฟิงมันอาจจะส่งผลกับอะไรสักอย่างซึ่งใช่เราเหลือเวลา6นาทีเราจะตายกันหมดแล้วน่ะคุณอย่าไปคิดว่าเอ้ยอ่ะคุณอ่ะคุณทำอะไรอ่ะโอ้สฟิงลงน้ำแล้วผมได้สามเหลี่ยมมาเฉยเลยว่ะเอ้ยเอาไปในอ่ะหรือว่าคำใบ้คือมันให้เอาสฟิงค์ลงน้ำอย่างนั้นเหรอแต่ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นหัวพีระมิดที่จะเอาไว้ใส่ด้านบนเว้ยมันน่ามีชิ้นส่วนอีกชิ้นส่วนหนึ่งอยู่ในกล่องนี้เว้ยใช่ซึ่งในกล่องนี้จะเปิดได้ก็คือต้องไอ้ไข่ไอ้นั่นให้ได้ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีคำใบ้อีกแล้วมีคำใบ้อีกแล้วนี่กล่องเปิดปัดฝุ่นหนังสือนี่ไงก็นี่ไงคือหมายถึงอันนี้แหละตอนนี้ได้เลข3แล้วข้างหน้า3แน่นอนแล้วทีเนี้ยไอ้เลข2ชุดหลังที่เหลือเนี่ยไอ้เนี่ยมันคืออะไรเราต้องรู้แพทเทิร์นการคิดของมันเป็นยังไงเราต้องหาเลข5มาให้ได้ก่อนอะไรคุณโบคือ3 3บวก2เป็น5ถูกไหม3บวก2เป็น5เป็น200 100นึงมี200แล้วไอ้ตัวนึงอ่ะ 1,000 โอเคคือมันเอามารวมกันทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องสนใจอะไรเลยใช่มั้ยใช่1 2 3 4อันนี้เท่ากับ400โอเคโอเค400 3บวก3เป็น6 10 20คุณดูเลขมาให้หมดเท่าไหร่26 3,426 ใช่ไหมเออคือตรงเนี้ย3,426เฮ้ยใช่จริงเฮ้ยได้แล้วแล้วได้กุญแจมากุญแจเสร็จไขคุณโมนาคุณมันสุดยอดว่ะนี่แหละเอาล่ะนี่เจอชิ้นส่วนเลยได้ไปแล้วเหลือ1นาทีเหรอนาทีจะกบอันนี้ยังไงวะจะผมมีความรู้สึกว่าชิ้นส่วนมันยังไม่ครบเลยอ่ะไม่เหรียญน่ะเหรียญน่ะคืออะไรเอาเหรียญมาทำอะไรนี่เขาบอกว่าไหจะมีไอ้นี่อยู่ซึ่งผมพังไหไปแล้วเราได้ชิ้นส่วนมาแล้วไอ้โบเอาไปไหนเอาออกมาก่อนสิเอาออกมาก่อนไอ้เมื่อกี้ถูกแล้วอันเนี้ยถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วเดี๋ยวนะพีระมิดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเรามีชิ้นส่วนพีระมิด2อันไม่ใช่หรอมันหายไปไหนอันนึงวะฮะหมดเวลาแล้วทุกคนโอ้แต่เขายังให้เราเนี่ยหาทางออกไปต่อถึงแม้ว่าจะไม่ได้รางวัลก็ตามเอาละตอนนี้เรามีชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยนะนี่ไงมาแล้ว3ชิ้นใช่มั้ยผมเก็บมาไว้ที่ตัวก่อนแล้วผมคิดว่ามันน่าจะสามารถเอามาลากประกอบกันได้ป่ะวะมันอยู่ตรงไหนวะโมนาตรงนี้เหรอแล้วเราเอาตรงนี้ออกเหรอนี่เหรอหยิบอ่ะโมหยิบมาดูละอ่ะตอนนี้เราเจออะไรอ่ะเขาบอกให้เราหยิบอะไรขึ้นมาโมหยิบกล่องหยิบอะไรไปใส่กล่องแดงเฮ้ยเดี๋ยวนะอ่ะใครไอชิ้นนี้เอามาวางดิดูเฮ้ยเอาคุณอาร์ตคุณไปเจอไอชิ้นนี้มาจากไหนเนี่ยอยู่ในถังขยะดิเอาใครเอาไปใส่วะนี่ไงเอาใส่หัวนี่ไงเราเอานี้ประกอบแล้วก็
เสร็จแล้วเอ้าเย้เรากำลังจะออกจากที่นี่เอาแปะเอาแปะเอาแปะฝั่งไหนนี่ฝั่งไหนฝั่งไหนดีวะคุณว่าฝั่งมี3ใบฝั่งนี้ป่ะผมว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาฝั่งนี้แปะแปะโอ้ my god โอ้โหวันนี้ไม่ได้กลับบ้านกันหรอกผมบอกเลยวันนี้ไม่ได้กลับบ้านกันแน่ๆผมว่าเราต้องเริ่มนี่เว้ยเริ่มจากขามาเราเจอนกก่อนนกก่อนกดนี่ก่อนผมกดเอ้ยนี่ไงไม่สฟิงตัวแรกสฟิงสิงโตสฟิงเหรอสิงโตสฟิงสิงโตแล้วไงต่อไปไหนต่อก็ไอ้ฐานคุณลากไปสิคุณลากไปสิคุณลากจากสิงโตไปสิแล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็มือใช่ใช่ใช่สี่เหลี่ยมแล้วก็มือเป็นฐานสี่เหลี่ยมแล้วก็มือถูกทำดีมากแล้วก็มือมือเลยไหนไอ้ของจริงไปต่อเปิดฝั่งนี้เอาขยิบมาผมเอาฝั่งไหนเอาฝั่งนู้นฝั่งนู้นก่อนตามโบราณเหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยโอ้ตัวช่วยครูดาวอ่ะคุณโบราณเอาไงเฮ้ยเราเริ่มจากลูกกระตาแน่ๆเลยผมว่ามองลากขึ้นไปปุ๊บเจอเอ้ยทำไมลูกกระตามันออกมาชนไอ้นี่วะเฮ้ยนี่มีพึ่งเข้าตรงกลางได้ลองลากพึ่งดิลองลากพึ่งเข้าตรงกลางได้นี่ไงพึ่งเข้าตรงกลางมาปื๊บปื๊บปั๊บปื๊บปั๊บชนออกปื๊บปั๊บปั๊บตันเหมือนกันหรือว่ามันอาจจะวัดระยะความไกลของแต่ละอันปะวะแวบผมกดตัวช่วยแล้วตัวช่วยคือมันเริ่มจากไอ้นี่แล้วติดเดี๋ยวนะนี่คุณดูตัวช่วยคุณเห็นไหมตัวช่วยอ่ะเดี๋ยวผมถือไว้คุณเห็นไหมเนี่ยคุณถือคือมันตัดบอกว่าไอเนี้ยไม่ใช่อ่ะก็มีพึ่งอ่ะไปตรงกลางได้ถ้าอันไหนที่ตันมันกากบาทหรือว่าเราอาจจะต้องเลือกเป็นพึ่งทุกอันเป็นไปได้ไหมถ้าสมมติเราเลือกพึ่งทุกอันอ่ะไม่มีใช่ประเด็นคือมันไม่มีพึ่งเว้ยมันไม่เห็นมีพึ่งเลยอ่ะหรือว่าตัดทุกตัวในเนี้ยเราต้องดูหนังสือป่ะอะไรที่หมายถึงพึ่งป่ะเฮ้ยเออว่าหนังสือเล่มสีแดงอยู่ไหนอะอยู่นี่อ๋อใช่ไหนคุณเปิดหนังสือซิหนังสือมันอาจจะมีแบบตัวช่วยเราอยู่ไม่ใช่ดิสีฟ้าดิหนังสือสีฟ้าสีฟ้าอยู่นี่สีฟ้าไหนคุณเอาเปิดได้ป่ะเปิดเอาละเปิดดิคุณนี่อะไรคือพึ่งพวกเรามาดูซิพึ่งนี่คือบีคือ BJT นี่ไงคุณดูดิบีอ่ะ B เป็นถ้วยเอ้ย B มันไม่ใช่ถ้วยเป็นเท้า B เป็นเท้า J เป็นงูแล้วก็ T เป็นอะไรคว่ำๆสระอิอ่ะเท้างูสระอิเท้างูสระอิงูสระอิแล้วก็สระอิใช่เปล่าสระอินะเออสระอินี่ไงไปอันสุดท้ายแล้วไปไปกลับบ้านแล้วเย้ในที่สุดพวกเราก็ได้กลับบ้านกันทุกคนถ้าสมมติว่าเราแบบว่ามีทรายจะถล่มลงมาหลังจากเวลาหมดคือเราตายแล้วใช่ตายไปนานมากแล้วด้วยและสุดท้ายพวกเขานั่นเองก็สามารถหนีออกมาจนได้เอาล่ะถ้าใครที่อยากดูต่อนะฮะและชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะ